กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสนามข่าวกับบ่าวจิรศักดิ์ค่ะสนามข่าวกับบ่าวจิรศักดิ์เปิดสนามตีแผ่ทุกแง่มุมที่คนตรังต้องรู้สู่การวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นคุยข่าวเข้มทุกวันเสาร์ทางสวทตรัง FM 91.25 MHz ดีกับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการสนามข่าวกับเบาจิรศักดิ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสวทตรังไล่ช่วงนี้ไม่ได้ไล่อยู่จังหวะบล็อกอยู่นะแต่ว่า YouTube ยังมี YouTube สามารถไปเล่นย้อนหลังได้ YouTube นี่มีครับแล้วก็ปุ้มก็มากับคุณปกพงษ์วิธานธีรวัฒน์ครับเช่นเคยสวัสดีครับคุณบางพงศ์ครับสวัสดีครับ
วันนี้นี่เรามาในวันเสาร์ที่13มกราคมปี2567ครับถึงเป็นเสาร์ที่2เสาร์ที่2นี่ของปีนี่ก็เป็นวันสําคัญนะวันสําคัญคือวันเด็กคุณบ่าวผมวันเด็กนะครับวันเด็กปีนี้ครับกำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับเศรษฐาทวีสินครับก็บอกว่าว่าหรือผมต้องจำไม่ได้ว่าร้องได้แน่ๆโอเคมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยโอเคป้านครับนี่คือกำขวัญวันเด็กของปีนี้แต่ว่านี่ผมเล่งลงไปลงมานะกำขวัญนี่คุณบอกผมกำขวัญวันเด็กผมจำได้ปีเดียวนี่คือเด็กดีเป็นสี่แห่งชาติเด็กชาลาดจัดเจริญน้องกันแต่ละปีจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยคือลืมไปหมดแสดงไงเห็นว่ากำขวัญได้เป็นอมตะหรือว่านิรันดร์การมาว่าเปลือนก็คือเด็กดีเป็นที่แก่ชาติเด็กชราอยากเจริญอันนี้จักแล้วก็ผมเสียวทุกคนกันไกลๆปุ๊บนั่นก็จะจำกำขวัญนิรันดร์มันตลอดมาตั้งแต่พวกเราเด็กๆมาหลังจากนั้นกำขวัญก็จำกันไม่ไกลได้จำกันไม่ไกลจำกันไม่ไกลได้ซึ่งการโอกำขวัญก็ไม่รู้ใจรักอะไรคิดผมไม่ใหญ่ก้าวใจกันแล้วมึงนี่คนโนกำกวนก็คือไอ้ตันยุคสมัยแล้วก็ให้คำมันซอดคล้องถ้าว่ายุคสมัยนี้เด็กดีเป็นสีแก่ชาตินี่คำว่าดีมันโดนตีความไปเยอะแล้วกว้างมันกว้างแล้วดีนี่กว้างครับคนเด็กฉลาดชาติเจริญคือคำว่าฉลาดคือสมาร์ทไม่รู้ฉลาดตัวคืออะไรต้องสมาร์ทนี่มันต้องอัปเดตคือมันต้องทันสมัยครับในปีต่อปีเด็กต้องพัฒนาทุกปีคู่เองคนซ่อนแดกต่างๆแต่อยู่กันแดกนี่คือก็หวายมองโลกกว้างมองโลกให้กว้างคือแต่ก่อนมุมมองของคนนั้นนะมันเป็นลักษณะของแต่ว่าไม่มีอะไรก็มากระทบครับแต่เดี๋ยวนี้การมองอะไรหลายๆอย่างนี่แดกเองก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่กับสิ่งหลายๆสิ่งมันรวมกันหลายอย่างเพราะการรับข้อมูลข่าวสารนี่มันมาหลายช่องทางแล้วก็มันนี่มากนะมากเกินไปมากๆๆ มันการวิเคราะห์ซึ่งที่เราได้รับมานี่ก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลมีการสร้างกรอครับสังคมมันไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ก่อนนั้นคิดสร้างสรรค์เห็นมั้ยคิดสร้างสรรค์เดี๋ยวนี้ไอ้เจมันไม่สร้างสรรค์นี่ก็หมากนะในโซเชียลนะครับในโซเชียลนี่สิไม่สร้างสรรค์นี่ก็หมากข้อมูลที่มันไม่ดีหรือการจูงใจต่างๆนี่ถ้าว่าไม่สร้างสรรค์นะคิดไม่คิดไม่ทันนั้นคิดไม่ทันคิดไม่ทันตัวอย่างเช่นเว็บส่วนเล่นการพนันมั่งเว็บโป้ล่าหมกอนาจารมั่งครับส่วนเล่นแชร์มั่งโลกให้ไปลงทุนโลกให้ไปเล่นหุ้นได้ต่างๆนี่ไอ้นี่ไม่สร้างสรรค์นะเดี๋ยวนี้มีหมอกไม่สร้างสรรค์ไม่สร้างสรรค์เราต้องมีอะไรที่สร้างสรรค์แต่กับดีกับตัวเราถูกต้องกับอนาคตเคารพความแตกต่างเห็นไหมเห็นความสับสนของสังคมเลยครับแต่ก่อนมันมีแค่สองเพจเต็มทีก็สามเพจโตเดี๋ยวนี้กูว่าว่ามีกี่เพจมากแปดเพจบอไหมมันมีมาก LGBT มันมีมากถึงดูทุกใครไม่ได้เลยดูทุกใครไม่ได้เลยมันก็คือการความแตกต่างนี่คือเสียคุณป้าผมพูดนี่แตกต่างเรื่องเพจอันนี้เราก็ต้องยอมรับกันได้เคารพความแตกต่างความแตกต่างทางความคิดเราก็ต้องการเราต้องขอรับเราก็ต้องขอรับคนเนี่ยมันไอคิดในเมื่อนกันสมมติมันเป็นไปไม่ได้เรื่องเดียวกันนี่ก็คิดกันไปคนละแบบแต่ว่าเราอย่าไปตั้งต้องว่าความคิดเราทุกทองเสมอเปลี่ยนปิดเสมออย่าไปคิดไปให้เขารับความแตกต่างรวมกันสร้างประชาธิปไตยนี่คือคำตอบของทั้งหมดก็คือประชาธิปไตยเพราะว่าประเทศไทยเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเขารับความแตกต่างทั้งหมดแต่ว่าไม่ว่าความคิดเห็นแตกต่างกันยังไงเราก็ต้องเป็นสังคมที่ดีครับคือเป็นสังคมประชาธิปไตยครับสังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมที่มีเหตุผลนะคุยกันด้วยเหตุผลมีเหตุผลคือสังคมที่ต้องคือเคารพเสียงส่วนใหญ่แต่ไม่ละเลยต่อเสียงส่วนน้อยนี่คือคำว่าพ้นทางประจับใจไม่ใช่ว่าผู้แปรไม่มีเสียอยู่ผู้แปรไม่มีเสียยืนไม่ใช่ประจับใจอย่างต้องไม่ละเลยผู้แปรคือสังคมประจับใจนี่เป็นสังคมเด็ดถ้าโตกลักเปียทุดคือเป็นสังคมเอื้ออาทรสังคมประจับใจนี่เป็นสังคมเอื้ออาทรเพราะว่าหนึ่งเรานี่เคารพต่อเสียงส่วนใหญ่แล้วเราก็ต้องไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย คือทุกคนมีความสำคัญมากดูแลคุณนอนแหน่คนแข็งแกร่งก็ดูแลคนนอนแหน่ทุกคนซึ่งวันนี้เป็นวันเด็ก
วันแรกนี้จังหวัดตรังนี่ก็จัดกันไล่เองกันไล่เองก็จัดกันไล่เองกับทางเทศบาลนครตรังนี่ก็จัดกันที่สนามกีฬาเทศบาลกับที่ชวนผู้อะไรกันจังหวัดก็น่าจะมีทางและก็องค์การแรงทุนตำบลไล่เองก็จัดกันขอบคุณขอบคุณสำหรับโรงเรียนนี่เขาก็จัดกันเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่วันศุกร์เพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกก็เด็กก็จะไปทำกิจกรรมกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นมั่งหน่วยงานราชการมั่งก็ไปกันก็ถือว่ากิจกรรมวันเด็กนี่ทำให้เราเด็กๆมันนุกนะมีความสุขครับมันเป็นวันที่เราคอยเหมือนกันนะพอเราอยากได้ของวันอยากได้รถทิพย์นี่แหละคือสะท้อนว่าเออเรามีความสำคัญนะเด็กมีความสำคัญนะคือเป็นวันเด็กก็จัดเปลือกเด็กตัวเด็กจัดเปลือกเราคือเด็กๆทั้งหลายแต่ก่อนเรามองคนนี่เรามองในรุ่นเดียวกันนะแล้วพอเราอายุมากๆขึ้นนั้นก็เรามองเด็กคนนี้โตขึ้นเราจินตนาการได้เลยหน้าตาจะเป็นยังไงตอนอายุมากๆแต่คนนี้จะไปเฉี่ยวชาญด้านไหนเด็กคนนี้จะเติบโตยังไงเนี่ยใช่ครับว่าเด็กคนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ทำมากินอาจจะเป็นผมอาจจะเป็นกบ่าวครับอาจจะเป็นหลายคนนี่วันนี้ก็จะมีกิจกรรมเด็กเลยเด็กก็จะมีการสำเร็จมั่งเล่นตะโกนมีเต้นรำร้องเพลงวัดปราบนะวันนี้ดนตรีกวีสิ้นก็จะสำหรับในกรบมัดวันนี้เด็กก็จะแสดงออกกันเด็กก็จะไปแสดงออกกันวันนี้กิจกรรมเด็กจะทำมีการตอบปัญหาตายปัญหาอะไรต่างๆเด็กก็จะรับรางวัลคุณบางพงเคยรับรางวัลชิ้นเดประทับใจในวันเด็กมากที่สุดนี้เป็นในร้อยเหมือนโอ้ไม่มีความตรงนั้นเลยไม่รู้อยู่ไม่เลยแต่ว่าได้เดินเที่ยวเดินเล่นโอ้แต่ไปรวมกิจกรรมนะไปรวมกิจกรรมโอ้ได้ไปรวมกิจกรรมพาลูกๆไปรวมแล้วนั่นแหละไม่เด็กๆด้วยนะแล้วก็เป็นเด็กด้วยตอนผมเด็กนะผมจำไม่ได้เลยโอ้จำไม่ได้โอ้ไม่มีความประทับใจในช่วงเยาว์วัยใช่แต่สนุกนุกแต่จำได้ว่านุกนะใช่สนุกแต่ได้ดินซ้อสิแต่ว่าผมวันเด็กผมไม่ค่อยประทับใจเรื่องของขวัญมาได้ดินซ้อสิก็จะได้เครื่องเขียนเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นของไม่ดีอ๋อซึ่งทีนี้ผมก็ว่าถ้าว่าใจไม่ดีแบบหรือไม่คือเสียเราไม่ชอบนั่นนะไม่พอถึงจากดินซ้อมันนี่อ๋อคือเอาไปใช้แป๊บเดียวปังเมาหักอ๋อจับอย่างหักเลยถึงเรารู้ว่ามันเขาไม่ดีถึงไงความตรงนี้เราก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันว่าก็เลยอยากให้จังโง่ทั้งเกตว่าอันเป็นกล้องดีสักนิดนายเด็กนะคือถ้าเราจะให้อ่ะนะให้กล้องดีเออให้ดีสักนิดคือไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากแต่ข้อเป็นข้อดีๆให้แดกไม่ใช่คือให้ตรงกับความต้องการใช่พอต้นผมเองผมจำได้วันเสียนุสวรีผมไปเล่นวันเด็กสวรีเปลี่ยนปีนั้นก็จำไม่ได้เลยนะแต่อย่างเด็กเขาไว้ไปชัดบอลผมไปเด็กเขาชัดบอลชัดเก้าคู่มีประตูแรกเป็นเกมเราก็ไปยิงเมื่อวานเรายิงหลบตัวได้เก้าคู่บอกเขายิงไม่หายเหมือนกันนะไม่กล้าวันไรคุณผมไปต้องยิงป้องเขาด้วยผมไม่หลบลุกออกไปก็ให้หลบบอลมาหน่วยหลบบอลที่ตรงผมดีใจจังหลบบอลนั่งนะหลบบอลนั่งได้หลบบอลนั่งมาเล่นบานโอ้ไม่ก็มาสุดยอดนั่นแหละแต่ข้องดีโอ้แต่มันเป็นตรงกับปฏิริยาของผมใช่ใช่ว่าผมต้องการหลบบอลนี้ตัวเดียวพอเล่นก็ไปต้องยิงป้องเขาด้วยผมโอ้วันเปลือยน้อยดีใจกันเลยกันใช่ไหมนี่คือความนี่คือไหวเด็กนี่คือความทรงจำเทพผู้ใหญ่หายเทวดีๆกับกับแดกซึ่งแดกคนนั้นก็จะมีความทรงจำแล้วก็รู้สึกว่าสังคมให้เขาแล้วเขาก็ต้องตอบแทนสังคมเบื้องกบ่าวใช่ไหมซึ่งตอนแดกกันเราก็ไปรวมกันกับมันแดกเราไม่คิดอะไรนะแต่พอเราใหญ่แล้วเรามันก็เป็นผู้ให้เลยนะมาเป็นผู้จัดนะมันแดกเมียได้ง่ายเขาเลยนี่นะเราก็ไปมองซึ่งแดกกลุ่มนึงแล้วกลุ่มเด็กเขาคาดโอกาสกลุ่มเด็กไม่มีโอกาสในการไปรวมกับกิจกรรมวันเด็กของเด็กในได้เลยก็มีหลายกลุ่มเด็กเด็กหนึ่งกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มเด็กเขาเรียกว่าพวกปกครองพ่อแม่ไม่มีความสามารถพอคาดรักยาปราบในการป่าลูกไปรวมกิจกรรมเด็กได้มีเพราะเขามีท่านาที่ไม่ดีมีนะมีท่านาไม่ดีท่านาไม่ดีต้องไปทำงานต้องไปทำงานลูกนี่ก็ไม่ได้ไปอยู่บ้านกลุ่มเด็กตรองคือกลุ่มเด็กละเลยกลุ่มเด็กละเลยคือไม่ต้นใจไม่ต้นใจกับความรู้สึกของโลกก็ไม่ผ่าโลกไปกลุ่มนี้กลุ่มเด็กสามก็คือกลุ่มเด็กเขาเรียกว่าเด็กที่เป็นเด็กผู้ป่วยเด็กที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล
แต่เด็กที่ป่วยไม่สามารถไปโรงพยาบาลเด็กได้ก็อยากจะฝากไปถึงสังคมด้วยกันว่าไอ้เรานี่เข้าใจกับเด็กในทุกกลุ่มพยาบาลก็จัดนะวันเด็กที่โรงพยาบาลไม่ก็ไปช่วงล่างนี่ผมเห็นก็ทำก็มีการไปหมอบของขวัญให้กับเด็กเตียงที่นี่เด็กกลุ่มแล้วเนี้ยกลุ่มเด็กผมแรงมาทั้งหมดคือเขาคาดการดูแลละเลยมายาวนานตอนล่างนี่เด็กที่เป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนี่ก็มีเขาไปง่ายกันก็มีไปหมอบของขวัญกันที่โรงพยาบาลมีแต่เด็กที่เขาคาดโอกาสเนี่ยแต่พ่อแม่ไม่มีโอกาสได้พาเด็กไปโรงพยาบาลกับมันเด็กแต่กลุ่มนี้ทั้งคมจะดูแลเขาอย่างไรแต่กลุ่มนี้ทั้งคมจะดูแลเขาอย่างไรคือการดูแลในเชิงของสวัสดิการในภาครัฐเนี่ยก็คงได้รับกันอยู่บ้างแล้วแต่ว่าในวันสำคัญเช่นนี้คือวันเด็กนี่โรยตับเลือดเด็กนี่เด็กเตะก็อยู่บ้านนี่แต่ว่าเป็นวันคริสต์มาสของสีป้านมานี่ซันตาคลอสนี่ก็จะป่าของขวัญแม่ไอ้สีบ้านนะด้วยซันตาคลอสจะป่าของขวัญแม่สีบ้านซึ่งนี่จะมีกลุ่มองค์กรสาธารณะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทำกิจกรรมแบบนี้ทำแบบป่าแม่ไอ้สีบ้านไม่ดีเหมือนกันเดือนแรกมีกันเรามีกันรอบข้อมูลหลวงหน้าครับรวมกันหลายๆหน่วยงานได้ทําข้อมูลเรื่องนี้อยู่แล้วนี่ว่าเด็กได้ที่เป็นเด็กแต่ว่าไม่ได้มารวมกิจกรรมเหมือนเด็กเลยนี่ปีนี้ก็ไม่ได้ไปเหล่าเราป้าไปให้คนติบ้านครับนะผมว่าจะสร้างกําลังใจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในข้างหน้าได้เด็กก็จะมีเด็กมันจะใช้ช่วงเวลาอยู่ไม่นานไม่กี่ปีความเป็นเด็กนี่อยากให้เด็กเราเป็นผู้ใหญ่ต้องสร้างความทรงจำดีๆให้เขา เพื่อจะให้เขาไปต่อยอดในอนาคตได้ครับคือความทรงจำในวัยเด็กนี่มันเชียร์น่ะกดคนได้ใช่มันคือบุคลิกของเด็กคนนั้นจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าทัศนคตินี่มันเริ่มมาจากปรับจำในวัยเยาว์เหมือนกันทัศนคติในการมองโลกบางคนนี่ก็มองโลกในแง่ร้ายเพราะเขาอยู่ในครอบครัวนี่มันมีปัญหาเขาว่าอยู่ในเชิงจิตวิทยานะคนคนนั้นจะเป็นยังไงนี่จะมีอยู่3ช่วงชีวิตครับช่วงชีวิตที่1ก็ช่วงแดกก็คือ5ถึง7ปีช่วงชีวิตที่2คือ15ปี16ปี17ปีช่วงที่3เนี่ยคือ20กว่าปีจากนั้นเขาจะเป็นคนยังไงก็คือ3ประสบการณ์นี้แหละครับนี่คือจิตวิทยาที่เขาวิเคราะห์กันมาซึ่งการสร้างทัศนคติได้ดีครับไอ้กับเด็กนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะฉะนั้นถ้าตามวิชาการนี้ก็หมายว่า5ถึง7ขวบถึง8ขวบนี่ต้องสร้างความทรงจําดีๆแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทําให้เด็กคนนี้มีศักยภาพยังไงนั่นแหละครับถ้าหากว่าเขามีทัศนคติที่ดีได้ผมมองว่าสังคมน่าอยู่แน่นอนครับผมเพราะเด็กเหล่านี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นผู้ใหญ่ที่มีทัศนคติที่เป็นบวกต่อสังคมครับนี่เนี่ยไปเล่นวันนี้ผมจะป้าลูกไปวันเด็กครับแล้วตอนเดียวนี้พอเสร็จรายการแล้วก็จะไปกันครับก็จะไปเตี๋ยวเบิกฟ้าหน้ามันให้เป็นวันของเด็กเลยไปดูไปพบเพื่อนซึ่งในระหว่างทางนี่หรือว่าเราไปจะพบใกล้แต่ว่าเราไปเที่ยวงานในกรุงไม่ได้หรอกแต่ว่าในเส้นทางที่เราเดินทางครับเราจะไปพบเด็กอยากไรก็ได้โอกาสนี้เราก็จะให้คนกำลังใจเขาครับนี่คือเปล่าไม่สำหรับวันนี้เปล่าไม่สำหรับวันนี้เจ้ากระบ่าวน้ำนั่นนะครับโอเคเยี่ยมเลยเปล่าไม่สำหรับวันนี้คือในเส้นทางที่เราเดินทางนี่ถ้าเราไปพบเอ็นเด็กที่เขาปัตตาบันเราเล่นไงวะนายดูคิดว่าควรจะให้ละนายดูเราก็จะดูแลก็จะสร้างขวัญกำลังใจก็แล้วครับสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆเด็กได้หัวใจพองโตแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมันดันใจไม่จำเป็นต้องลูกเราไม่จำเป็นต้องบ้านเราไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นไม่จำเป็นเด็กทั้งหมดพอต่อไปเด็กเราที่ก็คืออยู่ในสังคมเดียวกันครับนี่ผมในจ้างปรากฏการณ์ในปัลยาที่บ้านนะเด็กนักเรียนแจ้งชุดนักเรียนเนี่ยตัวเล็กๆนี่ก็เดินตามล่างปลาบินตะบัดตอนเช้าครับปลาเดินป้านไปแล้วเราก็ได้บาดมั่งไม่ได้ใช่มั่งแล้วกับหลานแต่ว่าเด็กนี่พวกมันว่าบ้าอายีทิพย์กันใช่ไหมเด็กๆเลยหน่อยรองให้เด็กอ่ะรองให้เด็กคือเด็กก็ได้มีกำลังใจมีกำลังใจเพราะซึ่งว่าเด็กนี่จะเป็นเยาวชนนี่คือเขาเรียกกำลังของชาติในอนาคตกันใช่ไหมชาติเรานี่จะเป็นบัมปลืออนาคตของประเทศนี่ก็ขึ้นอยู่กับเด็กพวกนี้แหละเด็กพวกนี้ถ้าเด็กพวกนี้ก็มีศักยภาพมีความสามารถเป็นคนดีศาสนาการที่เป็นบวกประเทศก็จะเจริญเหลืองก้องเห็นไหมมันตุกเหลือง
เราในภูมิใจผมภูมิใจกับเรื่องกีฬาเนี่ยผมจะภูมิใจกับประเทศไทยหรือจะผมมวยไทยมันก็ร้อยเปื่อนแต่หวายร้อยเปื่อนเลยผมอยากให้บอลไทยได้ไปบอลโลกตู้มวยไทยย้อนกลับมานิดนึงครับมวยไทยตอนนี้เป็นกีฬาเททั่วโลกสนใจสนใจคุณบ่าวเชื่อไหมว่าตอนนี้หลายๆประเทศชั้นนำของโลกนั้นเขาบรรจุมวยไทยเป็นหลักสูตรไปแล้วนั่นก็ให้ทางผู้หญิงผู้ชายนะไล่ๆโรงเรียนอเมริกาหรือว่าประเทศอยู่ในหลักสูตรเลยนะอยู่ในหลักสูตรเลยให้เป็นวิชาที่พละของเขาอ่ะนะครับส่วนของเรานี่ก็ยังไม่บรรจุที่ยังไม่บรรจุครับคนที่บรรจุเราเหลือแปรฝรั่งเหรอและคืนบ่มแลวันแชมเปี้ยนชิพเสื้อคิมสร้อยจ่อตรงปลาจีนตกนกตกฝรั่งนกหยอกคร้ำคือตอนนี้ถ้าว่ามวยไทยนี่เป็นซากกฎไปแล้วเนี่ยนั่นไม่ใช่ว่าเรามีตอนนี้ฝรั่งก็จกมวยไทยมันเป็นซากกฎไปแล้วมันแข็งกว่าเราแล้วในตอนนี้เพราะเขาเวลาเขาตั้งเป้าไม่เขาจริงจังแต่ก่อนเราเรียนหนังสือต้องอาศัยครูฝรั่งเนี่ยครับต่อไปนี้นักสูตรมวยไทยต้องอาศัยนักมวยไทยไปสอนนี่ตอนนี้มวยนักมวยนักมวยของเขาเราก็จะไปสอนอยู่ต่างประเทศนะใช่ใช่ใช่แข่งซักซ้อมเพลินจิตอะไรนี่ก็จะไปอยู่อเมริกาหลายคนก็ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่ล่าสุดเลยไม่กี่วันนี่ตะวันใช่ก็ไปสัมมนาพิเศษของมวยไทยที่สิงคโปร์ใช่เพราะว่ามันบรรจุในลักซูนะกูบ่าวเข้าใจไหมเข้าใจมันเป็นเรื่องที่นี่วิชาปลาบ้านเราควรจะบรรจุมวยไทยนะของเราควรจะมีนะเพราะว่ามันเสริมสร้างความแข็งแรงสองก็คือประสาทกล้ามเนื้อมันจึงสำคัญมันเป็นศิลปะเป็นศิลปะการป้องกันตัวเด็กๆอะไรเข้มแข็งทางจิตใจและร่างกายถึงก็ถูกประเทศที่เขาเห็นคอนี้เขาเอามวยไทยเข้าเลยครับเอาพลักสูตรเลยนี่ตอนนี้ก็บอกว่ารายการวันแชมเปี้ยนชิพของคุณชาตรีคิดยอดทงให้กับตัวนี้สูงมากกับตัวรถทั้ง10ล้านครับตะวันใช่นี่เป็น10ล้านแล้วล่ะครับนี่คือกาตัวนักมวยโบนัส3แสนอ่ะโอ้ยมันต้องไปด้วยร้อยเส้นผมยังมองว่ามันล้าน7นี่โบนัสสิได้เวลาชนะแล้วก็ประทับใจนะผมยังมองว่ามันต้องระดับ60ล้าน80ล้านด้วยนั่นมันนี่มันแต่ว่ามวยไทยแต่เล็กกาตัวเต่าเลยอ่ะนั่นแหละกาแต่เล็กคือการจกมวยนี่คือไม่ว่าครับโอกาสร่ำรวยไม่มีอ่ะนึกออกมั้ยแต่ตอนล่างนี่นักมวยรวยหมดรวยหมดมันทำให้นักมวยเรานี่ตั้งใจในการฝึกซ้อมและมีความมุ่งมั่นทุกคนอยากจะมาชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนี้เสกสั้นโอ้ควันเมืองเห็นไหมบรรปลายชีวิตกำลังจะเลิกมวยแล้วแล้วมาชกวันแชมเปี้ยนชิพนี้ออกจัดครั้งล่าสุดนี่ออกจัดไฟนี่สร้างเงินหลายหลายล้านเลยใช่ๆสร้างเงินหลายหลายล้านเลยนี่ผมมองว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้อย่าใจแหลกกันคนคิดว่าอยากจนเรียนหนังสือก็ไม่มีเบี้ยจะไปเรียนต่อเห็นไหมแต่วันนี้อยากจนแต่ว่าจับให้ได้เหมือนสักสิ่งไอ้แก่งสักสิ่งมีทักษะสักสิ่งตั้งใจสักสิ่งการจะถ้ามาสร้างความร่ำรวยได้เขาเรียกว่าสกิลมีซอฟต์สกิลทักษะมีทักษะคนจะไปสู้ได้มีคืออะไรทัศนคติเห็นไหมคือแอตติจูดที่ต้องสร้างนี่เป็นสิ่งสำคัญเมื่อที่บอกว่าเรานี่อย่าไปดูโทษเด็กว่าอยากจนเราต้องให้กำลังใจว่าจนก็เวอร์รวยลุยเห็นไหมได้ตัวยังเชียร์ได้กินเลยเด็กมันจะมีแรงบันดาลใจในการมุ่งมันในสิ่งที่เขาชอบมุ่งมันในสิ่งที่เขาชอบเจียคนรุ่มรู้จักเจียคนรุ่มไหมไม่รู้จักอ่านี่เจียคนรุ่มนี่ดังมากคนนกนี่น่าจะรู้จักเจียคนรุ่มเจ๊ยาคนรุ่มนี่เป็นชาวจังหวัดปัตตานีเวลาก่อนแกนี่เจ้าปอกอยากจนเจ้าปอกก็ไปตอดใกล้ๆกรุงเทพตอดใกล้รุ่นใกล้แล้วก็ใกล้ดีเลยใกล้ดีปุ่นมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้เจ๊ยาคนรุ่มนี่สามารถที่จะซื้อโกดังเงินสดได้ในราคา30ล้านแล้ววันนี้ไปแล่บ้านเจ๊ยาที่ใกล้ๆก้องนะจะซื้อ5หลายจอดรถไม่พอแล้วคนจะไปซื้อก้องบ้านแกตอนนี้คือมันจะความตั้งใจโยติศาสนาคติไม่แกมีปัญญาไงโตกันเลยคือแกมีสองทางมีศาสนาคติในการเดินไปหน้าได้ถึงแกมีปัญญาไม่ต่อต้อยทำกันไหนคือหัวใจเดี๋ยวไม่ยอมแพ้ไม่คือแกแข็งแกทำนี้นะเราวิเคราะห์ได้เลยว่าแกเป็นคนมีปัญญาคือระหว่างทางแกไม่ลงนะไม่ลงทางแกทำงานอย่างเดียวหัวใจเดี๋ยวไม่ต่อต้อยแกมีปัญญาเช่นเราไปใกล้หน้าบ้านคนเขาหลายบอกว่าไม่ได้ที่อากาศที่ฟังหน้าบ้านครับ
นีโตรมันเนี่ยไล่ปีแต่เท่ปีมาเนี่ยเจียาเห็นไหมใครอยากจะใกล้กล้องดีๆไปหาเจียาคนรุ่มเบ้ตอนนี้แต่เพราะว่าถ้ากล้องกล้องคุณปากกระพงนี่เรียนมาคุณทำไม่ได้นุ่มเปล่านะทำนุ่มเปล่าไปเจียาเลยปุ๊บเจียากินปุ๊บปั้นเออไปใกล้เลยเจียาคุณปากกระพงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนกล้องซ้ำหลังซิดกล่องซ้ำหลังซิดกล่องซ้ำหลังซิดกล่องซ้ำเพราะว่าคุณมาพุ่งจะใกล้นุ่มเปล่าวันหนึ่งชิปน้อยนี่คุณจะใกล้วันหนึ่งปั่นน้อยสิคุณจะใกล้วันหนึ่งเบื้อน้อยสิถ้าคุณไปใกล้กับเจ๊ยาต้องมีลายบริษัทใหญ่แล้วตึ้งไอ้นี่ไม่ใช่คนเส้นแต่ว่าเผื่อมาสร้างอะไรได้ทางโซเชียลนะกล้องโคเจ๊ยาคนรุ่นนี้คือกล้องจริงเดี๋ยวไปใกล้กันจริงไม่ใช่มากริ้ง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 ไม่ว่าไม่ใช่นะนึกออกไหมคือเขาใกล้กันจริงแล้วก้นโซ่ชีวิตนี่ไปครับคือสั้นเสียงตรงนั้นคุณต้องสั้นเสียงตรงนั้นก็อยากสร้างแรงบันดาลใจกับคนจริงๆผมบอกกําลังแรงเรื่องศักษานะครับไอความมุ่งมั่นตั้งใจทุกไอนี่คือพื้นฐานนะแต่อย่าลืมว่าไอคนคงต้องความสําเร็จนั้นต้องไปเรียนรู้กันนะเค้ามีวิธีคิดยังไงต้องเค้ามีปัญญายังไงเขาใช้ชีวิตยังไงเขาสมรรถะยังไงมันไล่เรื่องประกอบมาไล่องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมเขาอยู่ยังไงครับเขาสร้างสิ่งแวดล้อมตัวให้ตัวเองยังไงนั่นคือเขาถึงประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่แข่ขยันแต่ก็อดทนตั้งใจแค่นั้นยังไม่พอนะครับครับคือเราไปเรียนวิธีคิดไปรู้วิธีคิดแล้วไปรู้ช่องทางของโอกาสของเขาครับคือคนนักคิดถ้าวิธีคิดดีจะมีโอกาสมากจะมีช่องทางนี่มากผมมองว่าเจ๊ยาคนรุ่มเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งเดียวให้พี่น้องเราเนี่ยพี่น้องเราเดี๋ยวเจ้ากินคำเนี่ยเป็นคนระดับหลักญาติไปศึกษาเลยเพราะเจ๊ยามาจากตรงนี้นะผมมั่นใจเลยว่าคนนี้นี่ต้องเห็นอะไรเป็นบวกหมดนะถูกต้องเพราะเจ๊ยาก็มาจากตรงนี้มาจากข้างหลังนี่มาจากคนข้างหลังคือคนหลักญาติแต่ก็จับได้บางคนนี่พอทำขยันอดทนเป็นสักพักเห็นอะไรเป็นหลบหมดนะถูกต้องนะก็เลยไปไม่ถึงไหนไปไม่ได้ไปไม่ถึงไหนเรื่องนี้เชี่ยยาก็ตั้งใจจริงแล้วเขามองซิ่งเด็กข้าวมาแล้วเป็นบวกมันนะถูกต้องถูกต้องเขาดูทุกว่าต่างมดคือปัญหาเด็กต้องแก่จากที่เป็นผู้รับวันนี้ก็กลายเป็นผู้ให้ก็ให้โอกาสคนนะคนได้มาใกล้กล้องเด็กเขาคนเขาเคยโชคหลายเพราะว่าใกล้กล้องแล้วไม่มีเบียร์เทียกาเทนี่ก็น่าสนใจซึ่งที่นี่ค่อยเดี๋ยวไม่มีเบียร์เทียกาเทครับไปกันเดี๋ยวเขาก็จะจัดให้เลยก็จะได้เลยนี่จากผู้รับเปลี่ยนศาสนาเป็นผู้ให้หรือเจ๊ยาเจ๊ยาคุณรุ่มคือทีนี้เรากลับมาเรื่องนี้แหละวันเดย์10วันนี้วันเดย์13 13มกราคม13มกราคมก็คือมันจะเป็นวันเดย์ตัดสินอนาคตของโลกเหมือนกันนะ13นี้ครับเรื่องการเลือกตั้งไต้หวันโอ้เลือกตั้งไต้หวันตั้งเดียวเลือกแต่แป๊บเดียวครับคนที่ไปเลือกตั้งไต้หวันไต้หวันนี่เป็นเรื่องของต่างประเทศนะเรื่องนี้เนี่ยกลับมาเรื่องนี้เรื่องป้มจิตใจเรื่องไอ้ฟุตบอลฟุตบอลกำลังจะเลือกนายกสมาคมฟุตบอลอ๋อครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ไล่คนกับเจ้าภาพบอลไทยนี่ไปบอลโลกกันก็พอไปได้แรงกิ้งนี่คุณแม่ผมแรงกิ้งมันอยู่ที่113 113 113จากประเทศตัวโลกมีกี่ประเทศ193ประเทศ80 190193ประเทศเราตัดไปเลยสัก30ประเทศตัดตุ่มไม่ว่าไม่ยุ่งเลยทั้งหมดนึกออกมั้ยการเลือกอะไรเลือก160160ประเทศเราอยู่113แล้วถึงบอลโลก3ในบล็อกทีมคุณปากกระบงแล้วเรา113คือเราควรจะกระยับแรงกิ้งนี้ไปก่อนด้วยการสร้างปืนต้านหรือว่าไม่สร้างก็เรียกมาตรฐานฟุตบอลตั้งแต่เยาวชนขึ้นไปก่อนมันน่าจะชัดเจนว่าบอลไทยไปบอลโลกแล้วเรากำลังนี่มาตรฐานมันจะไปบอลโลกได้เพื่อ4เกมเราก็ไม่ได้แชมป์แล้ว นี่เช่นครับก็เปือนก็เล่แบบเป็นมาหนองใต้ตาคือไม่มีใครเล่อยู่ในใต้ตาเลยต้องขอบคุณนายกเออต้องขอบคุณนายกสมาคมฟุตบอลที่ผ่านมาเออคุณทำได้ดีมากปนน้ำรถเอกร่มยอดปุ่มปันม่วงครับทำได้ดีมากเลยแกบอกเลยว่าใครไม่อายผมอายแกเก่งมากแกทำให้ชิบหายขนาดนี้เอ้ยทำให้ลงมาขนาดนี้ได้แกเก่งมากคือเราเหนื่อยเลยเชียร์บอลไทยอยู่ข้างล่างนี่เหนื่อยเลยไม่เหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวเราอ๋อสิแต่ก่อนเราบอกสมัยซิโก้เป็นโค้ชเราคือส่วนหนึ่งของทีมนั่นก็ละเรื่องเลยปุ้มเชียร์ยังไงถ้าไม่เปียพงพี่อ้นวรวันชิตาวนิช
อำนาจเฉลิมชวลิตเลยหน้าที่ทองสุแก้วเลยเราไม่นู้นแล้วก็มาอยู่องค์ซิโก้เกียรติศักดิ์ศรีนาเมืองตะวันศรีปานพวกนี้นะก็ทำไงได้ผู้บริหารเป็นพอดีนี่ก็รุ่นกันแล้วแหละหวาพอดีก็มาทีนี้คนมาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลนี่ก็จะมาพัฒนาฟุตบอลอย่างไรมันเราก็มันโตแต่แหละกับบอลไทยนะก็ให้คนในฟุตบอลลาบซะทีว่าเลือกต่อไปนี่ก็เลือกให้มันดีๆเพราะเราไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วมันเหลือให้ดีก็เห็นเตะป้านมานายกป้าไปไหนลงเลกันหมดแล้วใครไม่อายผมอายนะทำไมออกแรงอะไรก็วิเคราะห์วู้ใครทำอะไรก็ทำไม่ได้อย่างนี่คือบอลไทยผมก็แรงนึงไงคนนี้แรงนึงขึ้นนะขึ้นนะขึ้นจากนี้ดีพักเลยเดินจะขึ้นเรื่องนายกรัฐมนตรีบอลนี่ก็เพิ่งมาขึ้นพอควรแต่ว่าจะขึ้นนักกว่าเปลือนเลยขึ้นที่โรงเรียนรับประชาอนุกรอยี่สิบแปดที่กรุงเทพครับอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องซ่อนโรงเรียนไอ้เด็กกินอาหารกลางวันข้าวเปล่าไก่ต้มแหละครับไอ้น้ำพริกตาแดงหนึ่งช่องอันนี้สอบสวนอะไรยังสอบสวนอะไรยังการสอบสวนก็ยายคนเนี่ยยายพ่อการสวนกลางเลยก็ตั้งกรรมการสอบเสียสำคัญคือพ่อคนนี้ก็ไปแจ้งความจับนักเรียนเสียลงไอ้เสื่อมเสียโรบลงโซเชียลเสื่อมเสียไปแจ้งความจับเหลือการสุดท้ายก็ต้องไปยอมความแต่ตอนนี้ก็นักเรียนกับประท้วงปิดประตูไม่ให้พ่อคนนี้เข้าไปทำงานในโรงเรียนนี่คือความวิบัติของวงการศึกษานี่เรื่องจริงนะผมมองเลยว่าแล้วเรามาจำนี้ว่าคืออาหารกลางวันเนี่ยไม่ว่าเต้นโยกที่ในของประเทศไทยได้ถาวกันนี่เงินคนนู้นไหลว่านี่ถาวกันหมดครับคือเด็กนี่ถ้าว่าเกิน100คนนี่ก็จะได้ยี่สิบสองบาทต่อหัวครับใช่ไหมถ้าไม่ถึงร้อยก็จะให้มากกว่านี้นะนี่คือโครงการทางการเงินใกล้ต้มน้อยกี่บาทใกล้ต้มใกล้ต้มเบอร์เต้ในการน้อย3บาทถูกไหมครับน้อย3บาทถึง4บาท3บาทปลีกน้ำปลาไอ้น้ำปลาตาแดงกันซ่องนึงกับบาทนึงบาทคุณว่าบ่เป็น4บาทซึ่ง9วันอยู่มันจะได้ล่ะบาทนึงอ่ะเป็น5บาทซึ่งจนได้รับเงินหนุนไหลว่ามาว่างหยิบซ่องบาทจนมาได้กินบาทก็ไม่ถึงอยู่ปะเนี่ยคิดได้คือระโมบโลบมากคิดได้ปะไอ้พวกนี้นี่คือมันไม่ใช่ระโมบโลบมากอย่างเดียวมันไม่ถึงว่าเป็นคนสิอามาฮิตจันไรจันไรกันนะเพราะว่าการกินอาหารของเด็กนี่คือไปสร้างเสริมร่างกายพัฒนาการนี่มันสร้างพัฒนาการของเด็กมันทำลายโอกาสทางสมองของเด็กเลยแล้วเพราะว่ามันมีการพัฒนาการของเด็กอยู่กินเพื่อการต้มกับครับรัดเอ็นถึงการพัฒนาการนี้ในความสำคัญรัดไอทุกคนมีการเฝ้าเทียมให้ทุกคนได้รับโภชนาการดีๆแล้วพ่อเด็กไปได้รบลงโซเชียลก็ไปแจ้งความจับเด็กเหล่าเป็นพ่อโรงเรียนคือจันไรคุณซองเลยโอ้เส้นดีแก้ปัญหาได้ดีใช่ไหมจันไรคุณซองซึ่งศาลฎีกาเคยตัดสินนะว่าพวกนี้ไม่รอลงอาญานะไม่รอติดร่างนะติดร่างเลยพ่อหนุ่มจีนนั่นแหละไม่รอลงอาญาพ่อหนุ่มจีนนำปลาเดือดร้อนติดร่างหลายปีนะนั่นแหละมันเป็นความระโมบแต่ว่าไหลสละมากเราได้ไม่ใหญ่กี่บาทไม่ใหญ่กี่บาทไม่ใหญ่กี่บาทแต่คิดว่าหั่นกลางวันนี่นะได้เดือนหนึ่งกับยี่สิบวันครับยี่สิบวันเดือนเราตัดช่ออาทิตย์ออกไปยี่สิบสองวันยี่สิบถึงยี่สิบสองวันกาตาไดกำไรหันกลางวันวันละปั้นในหม้อก็คิดว่าแกจะได้เลื่อมาตรงเบิ้นบาทต่อเดือนคิดตามนั้นไม่ได้นะทุเรศคิดตามนั้นไม่ได้จึงสำคัญที่สุดนะโรงเรียนคณะเล็กวิโรกะต้องสั้นและโรงเรียนคณะเล็กนะถ้าว่าได้เงินหลายวัวหยิบตรงบาทนี่กับเด็กไม่ขี้คนนี่ก็ทำยากเหมือนกันนะเพราะมาทำยากกับข้าวแต่ถ้าโรงเรียนกันนั้นย่อยเด็กเป็นพันอันนี้ชัดเจนสมมติเด็ก 1,000 คนได้วุฒิรุ่นมาหยิบช่องบาทก็ได้มาช่องเมื่อช่องถูกไหมได้มาช่องเมื่อช่องเมื่อช่องนี่ก็ทำไงช่องเมื่อช่องนี่ก็มาทำถ้าว่าทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะกินสมบูรณ์ถ้าทำไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเด็กก็กินไม่รอดเหมือนกันละเบียร์จะเลื่อมมากนี่คือช่องสร้างของเงินอาหารกลางวันเด็กเบียร์จะเลื่อมมากอันนี้มาท่านเลี้ยงไว้ไปเล่นอาหารกลางวันเด็กนี่นะการจัดเตอร์วัตถุดิบการอะไรเนี่ยอย่าไปแล่จะปอพ่นผลิตปลายทางอย่างเดียวว่า
วันนี้ได้กินข้าวกับเขาไปได้ไอ้เป็ดเล่กันจะซื้อกันว่าซื้อแป้งว่าชาวบ้านก็ซื้อไหมคุณบอกว่านี่สำคัญนะนี่กว้างไปเรื่องปปช.ว่าไอ้เป็ดเล่ด้วยว่าติดซื้อซื้อแป้งว่าชาวบ้านก็ซื้อไหมกันสำคัญหรอเรื่องทางแก้ปัญหาก็ว่าไอ้ผู้ปกครองเขาไม่มีส่วนมากอันนี้ต้องซองถ้าโรงเรียนได้ทำปฏิได้ดีแล้วมีกรรมการมีก็มีกรรมการถ้าท่านทึกท่าก็ไปดูแลกันโรงเรียนในจังหวัดตรังนี่ผมเห็นชมนะไม่ค่อยมีปัญหาอย่างนี้นะกินต้องบุญมัดก็จะมีเมนูขึ้นรูปขึ้นปราบเหมือนปัจจการเนาะบางโรงเรียนนะนี่ผมเห็นชมโรงเรียนเสถาบันแปดโรงเรียนเสถาบันนอกกองเสถาบันเพราะเราไอ้เสถาชมกันต้องชมกันนะโรงเรียนจังกวิทย์วันนี้ก็จะขึ้นรูปแล้วว่าในหนึ่งอาทิตย์วันจันทร์นี่มีเมนูอะไรมั่งแล้วก็ปลอมกับการขึ้นป่าไปนะพวกเราก็มีโภชนาการกินดีสมบูรณ์มีโภชนาการดีๆครับนี่พอปีหลักนะกลิ่นพอกับตอนมอรุบัติที่เราไปเห็นอยู่นะไอ้จะไม่เห็นก็ดีก็บอกว่าดีแล้วแต่ว่าไอ้จะเห็นแล้วนี่แรงได้ใช่ไหมก็เขียนจมก็เรื่องงานกลางวันแต่ว่าจะแม่ล่าน้อยแม่ของคนนี่ไม่ไหวมันก็ยังมีบ้างนะแล้วก็พอไปเล่ประวัติย้อนหลังว่าเคยกดดันเด็กซึ่งกันต้องเสียชีวิตมีคดีความอยู่ไร้เรื่องเราคนบ้าๆคนโรคจิตคนโรคประสาทมาเป็นครูได้เปล่าเออตัวมาครับโอ้ยเด็กประสาทบ้าปนี่มาเป็นครูนี่เด็กอยู่ไม่ได้ต้องเล่นไปถึงหน่วยงานจะดูแลนี่วันนี้วันของเด็กนี่เราเล่นแต่เด็กมันนี่ตัวมาเอาคนโรคประสาทมาเป็นครูเอาคนบ้ามาเป็นพ่อโรงเรียนเด็กมันอยู่ไม่ได้ครับจริงไหมคุณบ้าพ่อวะยกไม่ได้ครับโรงเรียนรับประจานุครอยีที่แปดแม่ล่าน้อยนี่ไปแลกกันวิทย์ใช่ไหมยี่คนนี้โรงเรียนนี้แม่มันไม่ใช่ความพิเศษของโรงเรียนไม่ใช่ว่ารวบพ่อเสรีก็มาไม่ใช่ว่าโรงเรียนนี้กี่คนเล็กโรงเรียนไม่แน่ใจว่ากี่คนแต่ว่าหน่อยๆบอกรวมหรือวะตอนนี้ผมเห็นด้วยกับการรวมโรงเรียนการหลงแล่ครับไอ้เรื่องการบริหารการก่อนนึงแต่ว่าเรื่องเบื้องต้นของคนจะมาเป็นครูคนจะมาเป็นผู้ในการโรงเรียนนี่นะต้องก็เรียกว่ามันต้องรักเด็กต้องเผื่อสังคมหรือรักเด็กต้องรักเด็กคือหัวใจมันต้องมีแต่เด็กถ้าไม่ใช่ก็คุณไปจะเป็นครูไม่ได้มันถูกกิจกรรมของการพัฒนาการใช่มันต้องพัฒนาเผื่อผู้เรียนพี่จริงไหมเป็นหน้าที่ที่สำคัญเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดการพัฒนาผู้เรียนนี่สำคัญที่สุดซึ่งอย่างนี้พัฒนาผู้เรียนไหนเลยเคยต้มนวลก้าวยุ่มนึงแล้วก็พลิกตาแดงอ้อช่องตรงเรียนนะก็คงจะได้รับพ้นกรรมแล้วครับผู้ว่าอันนี้ต้องแจ้งนะครับได้รับพ้นกรรมแน่นอนต้องแจ้งก็ได้รับครับก็กรรมกับสิ่งที่เขาได้ทําไปถ้าว่าขึ้นศาลแล้วเขาไม่รอลงอาญาเขาสั่งเต็มอยู่แล้วครับติดกันตรงที่นานนั่นอย่าแต่สมัยติดอยู่กลางตอกลาวเหมือนคนบางคนครับสวรรค์ชั้น14มาแต่ว่านี่ที่ไหนล่ะกรรมาธิการตำรวจเขาก็ไปศึกษาดูงานในโรงพยาบาลตำรวจแล้วครับแล้วก็คุณชัยชนะเดชเดโชประธานกรรมการตำรวจก็บอกว่ากลับไปแล้วนี่คือซ้อๆใช่ไหมซ้อกลับไปปอบเหมือนกับไม่ได้ก้าวไปจันองนั่นนะจันทร์เขาว่าพื้นที่เราเป็นสิทธิท่วนบุคคลพื้นที่ท่วนตัวก็ก้าวไปไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าโยหรือไม่โยไม่กันโดนโจก็ห้ามบุกลุกทุกต้องไม่รู้โยหรือไม่โยกับตุ๊ดตายแล้วเราก็ต้องทำกันในการตำรวจแล้วแล้วไปเฉยก็รู้อยู่แล้วนี่นะเรารู้แล้วเราไปทำไรทำให้สงบขึ้นจะคือสิ่งเหล่านี้คืออย่าไปทำให้สังคมมันใครขาดวังใครขาดวังอย่าไปทำให้สังคมมันขาดวังซับซ้อนนั่นเองว่ามันแล้วไปแล้วไม่เห็นอะไรไปเฉยทำให้ขาดวังเนี่ยเอาไปเหลืองใจวันเราเวลามันไปเฉยก็คือเรื่องนี้ต้องโยงสักนิดนึงครับเพราะว่าประเด็นนี้ก็คือให้ความรู้แล้วนะจีนกับไต้หวันว่าเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมวันนี้เป็นวันเลือกตั้งที่เป็นชีสตาร์โลกเหมือนกันนะไต้หวันนะครับเลือกเลยประธานาธิบดีไต้หวันใช่ใช่เพราะว่าไต้หวันเนี่ยมันมีอยู่สามพรรคครับมีพรรคประชาธิปไตยครับอันนี้ก็คือพรรคเก่าพรรคเตะผ่านมานะแต่ว่าประธานาธิบดีคนล่าสุดมดสมัยก็ต้องเลือกพรรคไม้นะอันนี้พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าแล้วก็มีพรรคก๊กบินตั๋งแล้วก็พรรคประชาชนไต้หวันอันนี้ต้องแลกให้ฟังนิดนึงนะพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้านี่เขาถือว่าเขามีคนนุ่มสาวหรือคนไม่ใช่คนจีนเป็นคนสนับสนุนนะนะเขาไม่ใช่คนจีนนะพรรคนี้แล้วก็พรรคก๊กบินตั๋งนี่คือพวกอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมพวกนี้พร้อมจะรวบควบรวมกับจีน
นะแล้วก็อีกพรรคนึงก็คือพรรคประชาชนไต้หวันนี่ก็คือเป็นพรรคที่กลางๆครับนะกลางจีนก็ประกาศชัดเจนว่าต้องเป็นจีนเดียวต้องจีนเดียวนโยบายจีนเดียวจีนก็นโยบายจีนเดียวถึงทีนี้ถ้าว่าประชาชนในไต้หวันก็คงจะเลือกไปทางไหนอ่ะคืออยู่ในความต้องการของคนแล้วว่าเลือกไปทางก๊กมินตั๋งนี่ก็หมายความว่าแนวโน้มแนวโน้มจะเป็นรวบได้แนวโน้มจะเป็นจีนเดียวแต่ถ้าก๊กมินตั๋งภายแปรกันหรือตั้งก็จะเห็นว่าประชาชนไต้หวันเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนจีนเขาแยกอิสระออกมานะครับนี่คือแนวของไต้หวันก็อเมริกาก็นุ่นล้างไต้หวันถูกต้องถึงจีนนี่ก็ประกาศกล่าวว่าปีนี้ต้องรวบให้ได้ครับที่เรื่องเศรษฐกิจช่องอะไรดีกูบอกเศรษฐกิจตัวโลกตอนนี้มีปัญหาแบงก์จีนล้มคุณรู้อะไรใช่ไหมรู้แล้วรู้แล้วชื่อจีไอจีนนี่เขามีทุนสำรองอันดับหนึ่งของโลกนั่นนะครับก็ไม่ต้องไปกลัวเขายังไงก็มีแต่ตอนนี้ภาวะแบงก์ล้มนี่มันก็เป็นเรื่องใหญ่มันแสดงเห็นภาวะเศรษฐกิจแต่มันไม่ดีก็คือของจีนนี่ตอนนั้นก็สร้างกันมากสร้างกันจนหล่อนตลาดหล่อนตลาดแบงก์ก็เลยมีแต่ให้ว่าถึงต้องเอากลับทีนี้มันชะงักไงครับมันก็เป็นปกติแต่ว่าบูมมากเกินไปครับมันอยู่ในยุคเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆครับกับโครงทุนไทยล่ะครับโครงทุนไทยกับวันเด็กกับตัวเดียวกับผู้ปกครองกับป่าเด็กไปได้นะมีสนามกีฬามีสวนบัวกันจังหวัดแล้วอีกหลายๆเองนะเราเติบกันเดี๋ยวก็จัดกลางบ้านนะเราจัดเก๋ๆบ้านไม่ต้องไปไกลก็ได้ปุ๊บกล้องวันนี้ก็ให้วางนักฮิตแล้วก็ป่าลูกไปนะเพราะว่าปีงมีอ้นเดียวที่วันเด็กให้เด็กได้รวมกิจกรรมวันเด็กกับเพื่อนๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจวันนี้เป็นวันของเขาเราอยากยินเด็กจะเป็นกำลังของชาติในอนาคตนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณธีรยุทธ์ชลสิทธิ์นะซึ่งดูแลแสงสีเสียงขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการสนามข้าวกับบ่าวจิรศักดิ์ครับวันนี้ก็เราส่งคนพมกับคุณปกพงศ์วิธานธีรวัฒน์ก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับครับ